มาดูเรื่องของเงินกู้นอกระบบกันหน่อยนะครับในเหตุที่เกิดอยู่ที่จังหวัดลำปางเขาบอกว่าแม่เจ้าของร้านอาหารที่สุดจะทนเลยอยากให้ตำรวจมาช่วยหน่อยครับเพราะว่าจะมีแก๊งเงินกู้เนี่ยบุกมาทวงมากดดันลูกนี่อยู่ในร้านเป็นร้านอาหารนะครับเขาบอกว่าเจ้าของร้านอาจจะต้องจ่ายดอกรายวันเนี่ยวันละ2 5 0 0 0บาททุกวันว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะครับแก๊งเงินมาทวงนี่นะไม่ได้มาทำร้ายนะแต่บุกมากดดัน ในร้านนะครับลูกค้าต่างๆเนี่ยก็เกิดความไม่ปลอดภัยกลัวนะครับไม่กล้าเข้ามาเนี่นะครับเป็นภาพเนี่ยจากกล้องจับภาพบอกว่าคนที่เดินมาเนี่ยเป็นแถวๆเข้ามาเนี่ยเป็นแก๊งมาทวงเงินกู้อยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่ของตำบลศบบุย๋ยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะเดินลงมาจากรถเนี่ยเดินเข้าไปในร้านสักพักก็เดินออกมาแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีไป นักข่าวก็ไปพบกับเนี่ยนางสาวเอนะฮะนี่นะเรียกว่านางเอก็ได้เอาอายุ61ปีแม่ของเจ้าของร้านบอกว่าร้านนี้เป็นของลูกชายเธอมีหน้าที่ดูแลร้านช่วงที่ผ่านมาเนี่ยร้านขาดสภาพคล่องไปกู้เงินนอกระบบมาหลายเจ้าสุดท้ายที่หมุนไม่ทันเพราะว่าต้องส่งดอกรายวันทุกเจ้าที่กู้มาเนี่ยวันละกว่า2 5 0 0 0บาทเงิน2 5 0 0 0บาทเนี่ยทุกวันน่าจะต้องจ่าย ลูกชายก็พยายามเจราจานะครับนะกับที่ไปกู้มาเนี่ยเพื่อขอลดจำนวนเงินที่ส่งรายวันเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นผลฮะัทำให้ทุกๆวันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คือเหตุการณ์ที่กลุ่มชายชะกันเนี่ยนำรถยนต์มาจอดบริเวณหน้าร้านหลายคันและก็จะมีคนลงมาจากรถเดินเข้าไปในร้านมาทวงถามนี่มากดดันแต่ว่าไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นนะฮะแม่นด่บอกว่าแม้ว่ากลุ่มชายชะกันที่ว่านี้จะไม่ทําอะไรหรือวอยไวแต่มาแบบนี้เป็นการกดดัน ทำให้เธอได้จิตตกเลยพนักง,งานเสิร์ฟที่ร้านเป็นผู้หญิงก็ต่างก็เครียดผวาไม่มีกระจิตกระใจในการทํางานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้นะมีผลกระทบกับลูกค้าลูกค้าในร้านเนี่ยไม่กล้าเข้าไปส่วนลูกค้าที่มาใช้บริการอยู่ก็พลอยตกใจไปด้วยทําให้รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยสุดท้ายก็ต้องโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจให้มาช่วยเคลียร์หน่อยแต่ว่ากลุ่มคนเหล่านี้รู้ฮะมนันนกรู้นะครับพอตารวจมาปั๊บอ้ามันก็หลบหนีไปก่อนไม่เจอ ไม่เจอทุกครั้งว่าอย่างนั้นแต่ว่าสภาพแบบนี้เธอก็ประสาทจะกินเหมือนกันฟังเสียงแม่ของเจ้าของร้านหน่อยเขากลมขู่อะไรเราบ้างไหมเขาก็ไม่คลมคู่นะฮะแต่เขาใช้วิธีกดดันแทนแต่ใช้กดดันเขาพูดให้เด็กสืบฟังนะว่าเดี๋ยวเขาาจะมาถล่มร้านเขาพูดอย่างนี้คืนนั้นเลยต้องปิดก่อนเที่ยงคืนอยากให้มาช่วยค่ะอย่างน้อยก็ขอให้มาเกี่ยไก่ คือเราไม่โกงลูกบอกไม่เคยคิดโกงลูกอยากจ่ายแต่ตอนนี้จ่ายไม่ไหวเขาพอว่าวันไหนจ่ายช้าหน่อยเขาก็มาขวางเนี่ยค่ะพอจ่ายช้าหน่อยขวางปุบ๊บลูกค้าไม่เข้าปุ๊บเขาก็ไม่มีเงินพอไม่มีเงินเขาก็ก็อย่างนี้แหละมันก็จะมีปัญหาตลอดปอนแล้วก็ปล่อยให้เราได้หาเงินค่าค่ะจริงๆแล้วในก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลเองก็มีมาตรการหรือว,ว่าวิธีการแก้ไขนะ เรื่องของเนี่ยเจ้านี่กับลูกนี่ไม่ทราบว่าเนี่ยคุณพี่แม่เจ้าของร้านเนี่ยไปเข้าโครงการเขาหรือเปล่าไม่ทราบครับแต่ว่าหลังจากนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งนะฮะแจ้งศูนย์ดํารงธรรมของจังหวัดให้มาช่วยเหลือหน่อยให้มาเยียวยาหน่อยให้มาแก้ไขปัญหาหน่อยถ้าปล่อยไปแบบนี้เนี่ยนะฮะเจ้าของร้านลูกค้าพนักงานเนี่ยประสาทกินไปตามๆกันอืม